สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็อยู่กัน3คนเหมือนเดิมนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันกับข่าวที่โอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆเลยวันนี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับหน้าหนึ่งของเมื่อวานเป็นไงบ้างของผมเข้าเป้าไป1ข่าวด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกรณีที่ทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้ที่คิดดอกเบี้ยแพงเกินจริงครับอ๋อของผมก็เข้าเป้านะครับกับกรณีซีเกมส์เมื่อวานสุดท้ายนะก็มีพิธีปิดกันไปนะและทำนักกีฬาไทยเนี่ยก็ได้เหรียญทองเป็นแบบว่ากอบเป็นกอบเป็นกำ95เหรียญทองทองแชมป์เลยนะฮะครับค่ะของในนิวมี1เรื่องค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนบรมราชชนนีจนมีผู้เสียชีวิตเนี่ย2รายติดตามเล่นกันไปค่ะมาถึงข่าววันนี้บ้างจ้ะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปกล่าวปาฐกถาในการประชุมระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ฝังรากลึกในสังคมไทยทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของต่างชาติโดยการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำกฎหมายต่างๆครับครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเงินเยียวยาผู้ชุมนุมในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรครับเรื่องนี้ก็มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับวันนี้ทางประธานกรรมาธิการขอโทษครับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยคุณปานเทพก้านรงค์ลานนะครับ ครับก็เปิดเผยว่าได้ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นทนายความสู้คดีที่อดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยฟ้องกรรมการปปช.ก็คือคุณวิชามาคุณครับแล้วก็คณะอนุกรรมการนะครับหลังชี้มูลความผิดในกรณีนี้นะครับพร้อมเตรียมพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงในข้อกฎหมายด้วยและยืนยันว่าในการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนั้นนะครับของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับก็เป็นเรื่องใหญ่กันไปครับค่ะของนี้นิวค่ะต้องบอกว่าส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะกับปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนค่ะเหลือน้ำในอ่างไม่ถึง 10% เท่านั้นค่ะด้านจังหวัดอ่างทองเนี่ยนาข้าวกว่า 7,000 ไร่รอวันแห้งตายครับจังหวัดลพบุรีค่ะน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดต่ำกว่าประตูนี่คือภัยแล้งภัยแล้งค่ะไหลผ่านสปิลเวย์ไม่ได้แล้วส่วนภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะชลประทานประกาศให้งดปลูกข้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยใช้ได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่ฝนหลวงเร่งทำฝนเทียมวันละ2รอบแก่5จังหวัดอีสานใต้ไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พูดถึงเรื่องนี้นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันจะแต่กับพูดแบบติดตลกนะว่าที่อื่นแรงแรงหมดเลยแต่ทำไมกรุงเทพเนี่ยฝนตกเยอะจังสงสัยไล่ผู้ว่าหรือเปล่าพูดอย่างนี้เลยนะติดตลกใช่ไหมติดตลกครับมีนัยยะครับผมมาข่าวต่อไปนะฮะมาดูอุทาหรณ์สำหรับนักแชทโดยเฉพาะสาวๆนะครับครับทางศุลกากรหนองคายก็ได้จับกลุ่มสาวชาวชุมพรวัย26ปีหลังเดินทางข้ามมาจากนครเวียงจันทน์ประเทศลาวโดยถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลงจากรถเมล์ระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะทั้งหมด4ใบสภาพใหม่มีร่องรอยถูกงัดแงะจึงขอตรวจค้นปรากฏว่าพบโคเคนในหอกกระดาษรวม3กิโลกรัมนะฮะ 3.5 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทโอ้โหเจ้าตัวนะครับว่าอ้างว่าได้แชทคุยกับหนุ่มแคนาดาวัย40ปีรายนึงนะครับก่อนที่จะว่าจ้างไปรับของที่เวียงจันทน์เพื่อเอาไปวางไว้ที่หมอชิดโดยอ้างว่าเป็นกระเป๋าหรูหนีภาษีหากทำได้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 20,000 บาทด้วยกันครับทำไมถ้าเขาทำสำเร็จนี่หุ้ย 3.5 กิโลกรัมมันเยอะมากเยอะนะฮะค่ะของนี้นิวค่ะปิดท้ายกันที่คดีประทุษร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพิมลกิตินันท์เมื่อ2พ่อลูกชาวออสเตรเลียค่ะเข้าแจ้งความหลังเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเข้าไปเที่ยวในสถานบริการเมื่อจะได้กลับโรงแรมเนี่ยกลับถูกกลุ่มตุ๊กๆและชายชะกันกว่า10คนรุมทำร้ายแล้วก็ไล่แทงได้รับบาดเจ็บค่ะต้องวิ่งหนีตายขอความช่วยเหลือกับพระในวัดวัดหัวฝ่ายใช่พาส่งโรงพยาบาลกันให้วุ่นเลยทีเดียวด้านตำรวจข่าวรู้เบาะแสของแก๊งโฉดแล้วโดยกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำโอ้โหน่าสงสารจังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยไม่ดีครับผิดกฎหมายครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวในนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ